น้ำเปล่ากับผสมกับน้ำส้มครับล้างปลาดุกซะก่อนนะครับเพราะว่าสิเอาไปเฮ็ดหยังก็แล้วแต่นะครับเอาล้างมันก่อนล้างน้ำส้มเรียบร้อยแล้วก็ไปเทน้ำทิมครับแล้วก็เติมน้ำใหม่แล้วก็เอาเกลือใส่อีกรอบนึงครับซาวซาวซาวแล้วก็เทน้ำซาวเกลือในทิมครับโอ้มื้อนี้ฟ้าห้องครับฝนตกนี่ครับหลังจากที่เอาซาวน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับเทน้ำมันออกนะครับน้ำมันก็ฮ้อนจัดแล้วครับลองเทสมึงตอนนึงมึงก่อนครับรอสักพักบ่ต้องพ้นมันครับปล่อยมันไปจากข่ายนั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยคลิปว่าจะเนื้อมันสิเละนะครับนี่ครับถ้าพี่น้องนะครับย่านมันกระเด็นหรือว่าอยากให้มันฮ้อนละอูนะครับเอาฝาหม้อปิดไว้ก็ได้ครับเมื่อกี้มันกระเด็นครับปลาดุกไข่ครับเรื่องของเรื่องมันมีไข่เยาก็ได้ครับปลาดุกก็เริ่มเหลืองแล้วครับเหลืองกรอบแล้วครับดุกเหลืองกรอบแล้วครับก็ใส่จานใหม่ครับก็เป็นการซอยใบมะกรูดนะครับหั่นฝอยสำหรับปลาดุกทอดกรอบราดพริกของเฮาคือนี่ครับนี่ครับเอาพอประมาณครับให้พอกับปลาดุกเฮาครับนี่คือเครื่องเทศของปลาดุกทอดกรอบราดพริกครับอันนี้พริกแกงผัดเผ็ดครับแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็บักพริกสดเฮานี่แหละครับนี่เดี๋ยวรอเบิ่งขั้นตอนต่อไปครับผมขั่วมันหอมนะครับมันแตกโตตอนแรกครับเอาใส่น้ำตาลลงไปครับใส่น้ำตาลลงไปนะครับผู้ใดมักรสจัดรสแบบใดก็ตามใจชอบครับผมน้ำปลาลงไปคนให้เข้ากันครับเอาปลาดุกลงไปครับผมนะครับคนให้เข้ากันครับใส่ใบมะกรูดใส่พริกลงไปครับนี่แหละครับขั้นตอนการเทสปลาดุกทอดกรอบราดพริกสูตรคุณน้อยการดีๆครับท่านเอกเสร็จเรียบร้อยครับเยาะพริกไทยนะอย่างน้อยนึงครับนี่ครับหน้าตาปลาดุกราดพริกครับคุณน้อยอีสานดีๆนำเสนอครับผม